New Normal มาพร้อมกับ New Functionในการออกแบบคอนโดหลายๆอย่างยิ่งพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีการออกแบบที่น่าสนใจเป็นคอนโดที่ใกล้แม่น้ำเห็นวิวแม่น้ำแต่ว่าราคาตับต้องได้ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ IDEO สุขุมวิทพระราม4ค่ะอยู่กับจิ๊บอสังหาริมทรัพย์จิ๊บค่ะแพลวจากบริษัท Wellpinet Estate ค่ะอย่างที่เราเห็นตอนนี้เราอยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการทุกคนคือเท่าที่เห็นเนาะถ้าเกิดถนนเลยติดถนนเซลล์แกลเลอรี่คือที่ตั้งของโครงการจริงๆก็ติดถนนพระราม4เลยซึ่งเป็นโซนพระราม4ที่จะทะลุไปยังเขาเรียกว่าสุขุมวิทแล้วนะคะหรือว่า BTS พระขนงแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวตึกกันนิดนึงด้วยความที่เป็นโครงการพีเซลจะมีโมเดลตึกอยู่ด้านนี้ก็ตึกจะเป็นตึกไฮไรส์นะคะสูง32ชั้นนะคะอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด3ไร่ด้วยกันนะคะซึ่งโครงการนี้เขามีคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเขาต้องการที่จะเป็นป่าในเออร์เบิร์นนะคะในเมืองนั่นเองนะคะโดยที่ชั้นข้างล่างสุดนะคะตรงนั้นจะเป็นเหมือนจุดดรอปออฟนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนโถงหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นไปนะคะจะเป็นตัวของชั้นจอดรถนะคะถัดจากตรงโถงตรงนั้นนะคะที่จอดรถเนี่ยของที่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 50% เลยเนาะค่ะเป็นแบบ conventional ทั้งหมดนะคะแล้วส่วนกลางที่รับแขกจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงชั้น6นะคะซึ่งเขาจะเอาเป็นอารมณ์เหมือน private lobby ไว้ตรงชั้น6ตรงนั้นกิมมิคของเขาอีกอันนึงก็คือที่เนี่ยโครงการเขาจะหันมาทางทิศใต้นะคะทิศใต้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันก็คือทิศทางของลมนะคะเขาก็เลยทำโถงทางเดินเข้าไปแล้วก็ปล่อยเป็นวอยสูงขึ้นมานะคะซึ่งด้านในตรงกลางของวอยตรงนั้นนะคะจะมีสวนขนาดใหญ่แล้วก็มีม่านน้ำตกนะคะซึ่งเขาจะมีดีไซน์สวยๆตรงหลังม่านน้ำตกตรงนั้นนะคะจากดีไซเนอร์นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของตึกซึ่งความพิเศษอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้จริงๆพื้นที่3ไร่ครึ่งด้วย3นะคะแล้วก็ยูนิตไม่เยอะมีแค่ประมาณ645ยูนิตแต่ว่าข้างล่างอ่ะเขาจะแบ่งออกเป็นอีก3ช็อปใหญ่ๆด้วยกันซึ่งก็จะแน่นอนอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นช็อปเอาไว้ซื้อของอยู่แล้วนะคะจะเป็นแบรนด์อะไรเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีตอนตึกเสร็จเนาะซึ่งตอนนี้ค่ะความพิเศษของโครงการที่เนี่ยตามชื่อคลิปเลยคือจิ๊บไปดูโครงการมาถ้าจะบอกว่าเยอะมากก็คงไม่ผิดไปดูมาหลายคอนโดแล้วแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือเรื่องของการออกแบบทุกคนคือจะบอกว่า New Normal มาพร้อมกับ New Function ในการออกแบบคอนโดหลายๆอย่างยิ่งพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีการออกแบบที่น่าสนใจบอกว่าพระราม4เนี่ยข้อดีของเขาก็คือถ้ายิ่งชั้นสูงอะค่ะเราจะได้วิวแม่น้ำบางกระเจ้าเกือบทุกโครงการเลยเพราะฉะนั้นนี่คือกิมมิคโดยที่ราคาเป็นคอนโดที่ใกล้แม่น้ำเห็นวิวแม่น้ำแต่ว่าราคาจับต้องได้ทีนี้โอเคทุกคนคงอยากเห็นห้องกันแล้วดิฉันเมาไปเยอะว่า new normal new function new lifestyle นะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันมีห้องให้ชม3ห้อง3ห้องตัวอย่างมีสตูดิโอแล้วก็มีหนึ่งนอนแล้วก็มี two bed เดี๋ยวแพลวขอพาชมห้องเล็กของโครงการที่เป็นไซส์สตูดิโอก่อนนะคะแต่เล็กในที่นี้เพราะว่าไม่เล็กเลยนะเพราะว่ามัน 29.5 ก็ถือว่า30ตารางเมตรนะคะซึ่งปกติคอนโดอื่นเขาจะทำเป็น one bed ไปแล้วนะคะค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะเข้ามาถึงนะคะก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ครัวก่อนนะคะซึ่งโครงการนี้เขาจะให้เป็นแบบ fully fitted นะคะจุดขายของเขานะมีเยอะมากนี่เป็นตู้รองเท้า built-in ค่ะหมุนให้ดูคือIDEO อะค่ะเขาพยายามที่จะเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการเก็บของภายในห้องให้มันมีเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเราอยู่คอนโดด้วยพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยทุกอย่างมันต้องสามารถที่จะเก็บของได้แล้วก็ไม่รกตาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงที่เขาโคกับตัวของ Panasonic นะคะก็คือตัว Soft Pull Down ใช่แล้วก็สามารถที่จะเก็บของเก็บเครื่องปรุงที่ทำอาหารได้นะคะตัวที่ดูดควันต่อไฟฟ้าก็จะเป็นของ Tega นะคะเขาชอบอนันดาเขาชอบตรงที่เขาให้ Back Splash อะไรมันก็คือมันแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นหินสังเคราะห์โอ้ยมีแบบกริตเตอร์ด้วยนะคะส่วนตรงนี้เลยค่ะนี่คือห้องน้ำค่ะเขากั้นเป็นโซนเลยนะคะ
และตัวนี้นะคะก็คือฟังก์ชันใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นที่คอนโดที่ไหนมาก่อนก็คือเอาตัวเครื่องซักผ้านะคะมาไว้ด้านในห้องน้ำเราเรียกว่าเป็น Laundry Closet นะคะอยู่ในนี้เพราะว่าประโยชน์ของเขาก็คือดีต่อการเซอร์วิสค่ะเพราะว่าปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเครื่องซักผ้าอยู่ด้านนอกแล้วตรงพื้นเป็นพื้นลามิเนตพี่จิ๊บถ้าท่อน้ำมีปัญหาอะไรนิดนึงนี่คือพื้นบวมเลยนะคะแต่ตรงนี้อยู่ในนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นนะคะแล้วก็การดูแลเครื่องซักผ้าด้วยแหละอยู่ในห้องน้ำมันก็คือเป็นโซนซักล้างไปเลยแล้วก็ห้องน้ำพี่แพรคืออยากให้ดูอีกอันนึงคือเรื่องของเรนชาวเวอร์ใช่ค่ะห้องน้ำเป็นเรนชาวเวอร์แล้วตรงนี้ค่ะนี่คือชาวเวอร์บ็อกซ์ที่เก๋อะไฮโซโกหรูไฮโซโกหรูใช่เป็นเทมเปิลกลาสนะคะแล้วก็สไลด์เอาแบบนี้นะคะเข้าไปห้องนะคะค่ะปกติ30ตารางเมตรเนี่ยเป็น1ห้องนอนอันนี้ดีไซน์เป็นสตูดิโอตัวนี้เขาทำให้เป็นสตูดิโอนะคะแต่พอมีความว้าวตรงที่พื้นถึงฝ้าค่ะสูง2เมตร90ค่ะโล่งมากนะคะโปร่งมากเลยเข้ามาเนี่ยเขาแต่งโซนแรกนะคะจะเป็นโซนรับแขกก่อนนะคะก็จะมีตัวโซฟานะคะแล้วก็ฝั่งของเตียงนอนนะคะตรงหัวเตียงทุกห้องนะคะเขาจะ provide ตัวของ USB port USB charger ไว้ให้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเสียบตัวมือถือได้เลยนะคะไม่ต้องมีแบบว่าปลั๊กเยอะแล้วใช่แล้วก็เมื่อกี้ตัวนี้ค่ะพี่จิ๊บโต๊ะแต่งหน้านะคะเขาบิวอินให้ค่ะตู้เสื้อผ้าตัวแต่งหน้านะคะก็คือบิวอินให้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเตียงเนาะก็คือสามารถใส่ประมาณ 5-6 ฟุตได้เลยใช่ใส่เตียง5ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นเหมือนเดย์เบสเนาะเป็นโซฟาเบสนะคะวางไว้ด้านข้างอีกจุดหนึ่งนะคะเดย์เบสเฉยๆไหมอันนี้น่าจะไม่ใช่โซฟาเบสเออนี่เดย์เบสแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนคือทุกอย่างมันเป็นฟิตเต็ดไงตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นมุมทำงานมุมทานข้าวมุมจิบน้ำชาได้หมดเลยนะคะก็เทควิวได้เลยนะคะค่ะหรือใครจะใส่โต๊ะทำงานก็ได้นะช่วงนี้ก็เวิร์กฟอร์มคอนโดกันพอสมควรใช่ค่ะห้องแรกผ่านไปนะคะใครชอบอะไรนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้อง One Bed Plus กันค่ะเชิญค่ะแล้วก็สำหรับ One Bed Plus นะสิ่งที่ชอบก็คือว่ามันห้องอ่ะมันดีไซน์เป็นสัดส่วนในแต่ละส่วนส่วนแรกที่เข้ามาปุ๊บเราเจอเลยคือห้องครัวซึ่งเป็นครัวปิดแล้วเขาวางสัดส่วนดีคือเป็นโซนแม่บ้านอย่างเต็มเปี่ยมนะคะคือเครื่องซักผ้าก็อยู่นี่นะคะไว้ด้านในเลยครัวเป็น L shape นะคะสามารถโชว์สกิลในการทำอาหารได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยคือข้อดีคือเมื่อกี้นะคะอาจจะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปเขาเรียกว่าเป็น Jack and Jill ใช่คือ Jack and Jill จะมีประตูเข้าอยู่2ทางนะคะห้องนั่งเล่นนะคะคือเป็นแนวแบบลึกเข้ามาเป็นแนวยาวนะคะจริงๆตัวโซฟาตรงนี้วาง3ที่นั่ง4 ที่นั่งก็ได้ไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าตัวห้องลึกมากนะคะแต่ตรงนี้เขาใส่สัดส่วนของโต๊ะทานข้าวเข้าไปเขาก็เลยลดไซส์นะคะเป็นประมาณ3ที่นั่งนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นตัวของห้อง plus นะคะที่เพิ่มขึ้นมาเขาจะกั้นประตูสไลด์ให้แบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ประโยชน์ห้องเนี้ยเป็นห้องนอนแล้วต้องการความ private ค่ะพี่จีเราเห็นหลายคนทำนะเขาเอาม่านทึบใส่ม่านทึบม่านโปร่งแล้วจะใส่เป็นแบบกระจกฝ้าก็ได้ตรงกลางใช่ค่ะแล้วก็เตียงนอนในห้องเนี้ยเขาใส่เตียง 3.5 ฟุตเข้าไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช้ฟังก์ชันห้องนี้เป็นห้องนอนเราสามารถทำเป็นห้องอ่านหนังสือนะคะห้องทำงานได้หมดโอเคอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องนอนค่ะ Master Bedroom ค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงเนี้ยตัวนี้เป็นตัว for decorate นะคะแต่ว่าตู้จริงที่เราสามารถใส่ได้อ่ะ4บานได้5บานได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างเตียงอ่ะเหลือเยอะมากนะคะห้องน้ำนะคะก็จะเปิดได้จาก2ทางนะคะจะเข้าจากทางห้องนอนก็ได้หรือจะเข้าจากทางฝั่งครัวก็ได้นะคะพื้นที่คือใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างนะคะที่เขามีให้นะคะก็จะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะมีบิวอินกระจกให้นะคะแต่ตัวเคาน์เตอร์ด้านล่าง2ฝั่งเนี้ยเขาดีไซน์เพิ่มใช่เพราะว่าตัวเดียวๆเขาจะมาฝั่งนี้นะคะตัวของโซนชาวเวอร์นะคะก็จะได้เป็นตัวชาวเวอร์บ็อกซ์เข้ามุมค่ะพี่เจฟสองห้องนอนที่นี่พอดรถได้2คันซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นคอนโดเนี่ย2นอนก็จะจอดรถได้1คัน
เป็นปกตินะคะแต่ที่นี่จอดได้2คันแล้วถ้าเกิด3ห้องนอนจอดได้3คันไปเลยค่ะโอเคทีนี้เราอยู่ในห้อง2ห้องนอนค่ะขนาดอยู่ที่65ตารางเมตรโซนที่ต้องพูดถึงเป็นแรกๆเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วใช่เรื่องครัวครัวใหญ่มากครัวที่นี่เป็น U shapeในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวค่ะก็ออกมาออกแบบมาเหมือนเดิมก็คือจะมีในส่วนของนี่นะคะมีเป็นเซลล์เลยที่เขาจัดให้ซอฟพูดาวเชลนะคะที่ของ Panasonic นะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าก็จะสามารถติดตั้งได้หรือถ้าใครไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเพราะก็มีหลายท่านที่เขาแบบไม่ได้ซักผ้าเองส่งซักก็ปิดนะคะเป็นที่เก็บของได้ของได้ใช่ค่ะนะคะจุดขายมาแล้วค่ะพี่จิ๊บห้องนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยทุกคนคือเป็นชั้นวางรองเท้าคาบิเนตคือก็เป็นดีไซน์หนึ่งแหละจริงๆทำเป็นชั้นธรรมดาแล้วใส่ก็ได้แต่บางครั้งดิฉันต้องแบบเอ้ยเลือกรองเท้าคู่ไหนดีนะแมชกับชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอามาเทียบเคียงอะไรอย่างงี้ได้นะคะก็สามารถเก็บได้ประมาณ2โหลที่นี่นะคะโต๊ะทานข้าวนะคะคือให้ใส่เขามีพรไวตัวของตรงนี้เป็น fully fitted แต่ว่าเขาทำให้ดูว่าใส่ขนาด4ที่นั่งได้โดยที่ไม่ดูแออัดเลยนะคะเพราะมีพื้นที่ระยะเยอะมากนะคะกว่าจะมาถึงตัวของโซฟานะคะตัวโซฟาตรงนี้ก็ทำให้ดูว่าโอ๊ยเป็น L shape นะมีพื้นที่เยอะนะคะแล้วก็ขอไปดูห้องฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ second bedroom นะคะที่เนี่ยเขาเคลมว่า2ห้องนอนของเขาเนี่ยทั้ง2ห้องอ่ะเหมือน master bedroom เลยเพราะว่าอย่างเตียงอ่ะ5ฟุตทั้ง2ห้องจ้ะเป็น2ห้องนอนจริงๆนะคะตัวของห้องนี้จะมีระเบียงด้วยนะคะเขาจะ connect กับระเบียงด้านนอกได้เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือน mini walk-in closet ใช่นะคะอันนี้ต้องทำเองเนาะอันนี้มัน decoration ก็คือดีไซน์ให้ดูว่ามันสามารถเป็น mini walk-in closet ได้แล้วก็เชื่อมไปกับที่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่นี่ก็เป็น Jack and Jill เหมือนกันคือเข้ามาจากโซนของห้องนั่งเล่นค่ะนะคะห้องครัวแล้วก็เข้ามาในส่วนของห้องนอนค่ะที่2ที่เคลมว่าไซส์เหมือนห้องนอนแรกนะคะใช่แล้วโอเคก็อ่ะ2ห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์ค่ะก็2ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะอย่างของตัวนี้นะคะเขาจะมีพื้นที่ด้านในเขาทำเป็นโซฟาเอาไว้นั่งเทควิวได้นะคะแต่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ระเบียงแล้วนะตัวนี้จะเป็นตัวกระจกนะคะแต่ก็ให้กระจกบานสูงนะคะเพื่อที่จะเปิดรับลมได้รับแสงได้นะคะเตียงนอนตรงนี้เพราะว่าใส่6ฟุตเข้าไปนะคะสำหรับเตียงนี้นะคะ6ฟุตส่วนด้านข้างฝั่งตรงนั้นนะคะก็จะเป็นตัวของห้องน้ำนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บพาไปดูห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำข้อแตกต่างของ2ห้องนอนที่นี่ก็คือห้องน้ำที่เป็นมาสเตอร์บาธรูมค่ะมีอ่างอาบน้ำที่นี่เขาให้ความสำคัญกับห้องน้ำเยอะนะคะเพราะดูขนาดของห้องน้ำคือใหญ่มากใช่ใหญ่ก็ใช้ได้จริงนี่คือแค่พื้นที่65ตารางเมตรดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะโอเคจะบอกว่าโซนพระราม4สุขุมวิทค่ะพี่จิ๊บคือโซนนี้เราขายกันหลายคอนโดเนาะจ้ะไซส์ที่ขายดีนะคือไซส์ใหญ่ใช่เพราะไซส์เล็กอ่ะจริงๆในตลาดคอนโดที่เป็นไซส์สตูดิโอ1นอนหรือ40 1 bed plus เนี่ยค่อนข้างเยอะในตลาดแต่2ห้องนอนต้องบอกว่าโดยปกติแล้วซัพพลายที่ทำออกมาของแต่ละ developer ไม่ได้ทำออกมาเยอะมากโอเคมันอาจจะเพราะว่าเรื่องของราคาที่แพ็กเกจไพรส์ค่อนข้างสูงถูกเพราะยิ่งพื้นที่เยอะพอคูณต่อตารางเมตรเข้าไปมันก็จะสูงใช่เขาก็เลยทำจำกัดมาแต่สำหรับใครที่มองหา2ห้องนอนหรือมากกว่า2ห้องนอนจิ๊บไม่ค่อยเห็น3ห้องนอนโผล่มาในตลาดคอนโดเซกเมนต์ที่เป็นแบบไอดีโอหรือเป็นเซกเมนต์ที่เป็นคนส่วนใหญ่เข้าถึงส่วนใหญ่จะทำเป็นลักชัวรี่20ล้าน30ล้านไปเลยแต่ที่นี่มี3ห้องนอนไซส์80ถึง120ตารางเมตรด้วยแถมได้ที่จอดรถ3คันนี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคอนเซิร์นอยู่คอนโดใกล้ BTS ยังไงแต่เรื่องของการจอดรถก็เป็นสิ่งสำคัญใช่นะคะก็สนใจอะไรนะคะคอนโดที่ไหนนะคะติดต่อมาได้ในกรุงเทพนะคะ